ขอบคุณพระเจ้าขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านยืนขึ้นนะคะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าเราจะอ่านสลับกันในมัทธิวบทที่13ข้อ18ถึง23นะคะมัทธิวบทที่13ข้อ18ถึง23นะคะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชนั้นเมื่อใครได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หว่านในใจของเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทางและเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีทันใดและเมล็ดซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างสาธุการพระนามพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนในเช้านี้ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ชีวิตของเรามีพระวจนะของพระเจ้าในการสร้างชีวิตไม่ได้มาจากความคิดเห็นของมนุษย์คนใดคนหนึ่งแต่มาจากความคิดเห็นของพระเจ้าและเรารู้ว่าพระวจนะพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะพี่น้องที่รักพี่น้องรู้จักมันชนิดหนึ่งไหมคะมันชนิดนี้นะคะถูกเรียกว่ามันหวานพันนะคะเบนิฮารุกะมันหวานพันเบนิฮารุกะนะคะเป็นพันที่มีการผสมขึ้นมานะคะที่จะทำให้มีรสชาติมีความแตกต่างฮารุกะแปลว่าห่างชั้นนะคะคำแปลฮารุกะแปลว่าห่างชั้นแบบห่างชั้นกับมันที่ญี่ปุ่นเคยนิยมมากแหล่งกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นมันหวานชนิดนี้นะคะถ้าปลูกที่ญี่ปุ่นดินของที่ญี่ปุ่นเลยนะคะและการดูแลรักษาอย่างดีที่เขาสามารถดูแลทำดินต่างๆให้อุดมสมบูรณ์จะเราจะได้เนื้อมันที่เขาเรียกว่านุ่มหวานนุ่มชุ่มลิ้นฉ่ำเยิ้มเลยนะคะแล้วก็ลักษณะคือจะหอมมากเวลาที่พี่น้องอบหรือเอาไปย่างเปลือกจะร่อนเสี้ยนจะน้อยและจะแกะง่ายมากพี่น้องเคยทานไหมคะแต่ถ้าเราเอามันชนิดนี้นะคะมาปลูกในดินในประเทศอาจจะแถบใกล้ๆบ้านเราอ้นเคยซื้อทานนะคะมันหวานชนิดเดียวกันพันเดียวกันเลยแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือเราจะได้เนื้อมันที่มันค่อนข้างแข็งไม่ค่อยหวานเสี้ยนเยอะขึ้นไม่ค่อยร่อนปอกถ้าร่อนเนี่ยคือแบบดึงออกมาได้ทั้งแผงเลยที่เป็นเปลือกมันจะมีความแตกต่างกันเยอะมากๆราคาจึงต่างกันดังนั้นเนี่ยข้อคิดที่อ้นได้ทานมันหวานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเพิ่งจะลิ้มลองเพราะว่าชอบลองชอบสงสัยว่าทำไมมันหวานพันเดียวกันเลยบานิฮารุกะถ้าพี่น้องเสิร์ชในเน็ตนะคะบานิฮารุกะพันเดียวกันแต่ทำไมมันรสชาติมันช่างต่างกันขนาดนั้นเมื่อได้ทดลองอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะคะรู้เลยว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวถ้าพี่น้องอยากจะลองนะอาทิตย์หน้ามาเจอกันที่คริสตจักรนะคะช่วงเย็นวันอังคารนะคะอ้นจะมาทำการทดสอบย่างมันนะคะย่างมันหวานชนิดนี้อ้นอยากรู้ว่าระหว่างอบกับย่างเนี่ยอะไรจะอร่อยกว่ากันนะคะเรามีนัดกันตอนวัน 18:00 นกับครูรัตนะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มากๆเลยในการปลูกพืชถ้าพี่น้องต้องการปลูกพืชหรือว่าพี่น้องเป็นนักปลูกพืชเราจะต้องเรียนรู้เรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของดินพี่น้องทราบไหมว่าดินน่ะมีหลายชนิดมากๆดินมีเยอะจริงๆนะคะทั้งดินเหนียวดินร่วนดินร่วนปนทรายดินทรายดินทรายจัดมีอะไรอีกคะมีดินแห้งมีดินดานดินศิลาแดงดินเค็มดินเปรี้ยวดินพรุ
ดินลาดชันดินชุ่มน้ำดินเสื่อมจนกระทั่งดินเป็นพิษเมื่อดินมีความแตกต่างกันถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องของดินโอกาสที่เราจะปลูกพืชและประสบความสำเร็จก็ยากมากเราต้องเรียนรู้ว่าพืชแต่ละชนิดเหมาะสมกับดินประเภทใดและถ้าดินมีปัญหาหรือดินเป็นพิษจะแก้ไขได้ไหมจะต้องทำอย่างไรเรื่องของใจก็เช่นกันนะคะใจที่เป็นเรื่องของความคิดอารมณ์ความรู้สึกใจก็มีลักษณะที่ถูกจัดสรรประเภทไว้เยอะไม่แพ้ดินเลยใจของคนแน่นอนว่าหนึ่งดวงใจหรือความคิดของเรามีความหลากหลายในตัวเราเองแต่มันจะมีจิตใจบางประเภทที่โดดเด่นเป็นพิเศษในตัวเราบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่ใจดีขึ้นชื่อเรื่องความใจดีบางคนใจกว้างมากบางคนก็เป็นคนที่ใจใหญ่กับใจกว้างคล้ายกันไหมคะบางคนใจดำคนนี้ใจดำบางคนใจแข็งบางคนก็ใจร้ายบางคนใจเสาะบางคนใจอมหิตทำร้ายคนอื่นรู้สึกเฉยเฉยใจอมหิตบางคนใจปล้ำบางคนใจขุ่นมัวตลอดเวลาบ่อยๆบางคนใจเศร้าหมองจิตใจเศร้าไม่มีความสุขบางคนใจปิดไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากเรียนรู้ใจปิดบางคนก็ใจเปิดชอบเรียนรู้อายุมากก็ยังไปเรียนอายุ60 70ก็ยังชอบเรียนใจเปิดมากอยากเรียนรู้เข้าใจโลกเปิดใจเทคโนโลยีก็เล่นได้บางคนใจอ่อนโดนพูดนิดพูดหน่อยใจอ่อนเจอคนปากหวานไม่ได้เจอคนพูดจาดีๆอ่อนใจเขาเพิ่งทำร้ายมาแต่ว่าใจอ่อนอีกแล้วบางคนใจง่ายเงินอยู่ในกระเป๋าของเราก็ไม่เยอะแล้วควักเงินให้คนก็ง่ายนะคะใจง่ายนี้ใช่ไหมหรือว่าใจง่ายเรื่องอื่นบางคนใจปลาซิลตัวเล็กใช่ไหมคะใจก็เลยถูกเพี้ยว่าใจปลาซิลคือใจเล็กๆหัวใจมันก็ถูกเปรียบเทียบไว้เยอะมากดังนั้นนะคะจิตใจของผู้คนเนี่ยมีมากมายหลายแบบเหมือนกันถ้าเอาเรื่องของใจมาใช้กับพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนว่าใจแต่ละประเภทจะตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันหรือต่างกันคะต่างกันวันนี้นะคะจากคำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืชจะเป็นคำอุปมาจากพระธรรมมัทธิวที่เราอ่านไปนะคะสะท้อนถึงหัวใจของคนเมล็ดพืชนะคะเปรียบเหมือนพระวจนะของพระเจ้าเมล็ดพืชที่บอกว่าหว่านลงไปเปรียบเสมือนกับพระวจนะหรือถ้อยคำของพระเจ้าส่วนพื้นดินต่างๆที่ถูกหว่านลงไปในพื้นดินนั้นมี4พื้นที่ก็จะเปรียบเหมือนกับจิตใจคน4แบบจากพระวจนะตอนนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าจิตใจคน4แบบที่พระคัมภีร์บันทึกไว้มีใจแบบไหนบ้างและจิตใจ4แบบนี้นะคะมีผลต่อการตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้าอย่างไรโดยที่เราจะมาโฟกัสก็คือจิตใจในแบบสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้ว่าเราอยากมีใจแบบนั้นมีใจที่เป็นเหมือนดินดีที่เกิดผลวันนี้นะคะหัวข้อคำเทศนาก็คือใจที่เกิดผลดี 10,000% เยอะไหมคะคืออะไรใจที่เกิดผลดี 10,000% นะพี่น้องอย่าหลับนะคะแล้วพี่น้องติดตามฟังคำเทศนาดีๆนะคะใจแบบที่1 นะคะคือใจที่ไม่เข้าใจพระวจนะจึงไม่เกิดผลอยู่ในข้อที่18ถึง19ค่ะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังคำบุพมาอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชนั้นเมื่อใครได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมารร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หว่านในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกริมหนทางนี่คือใจประเภทที่หนึ่ง
ดินริมหนทางนะคะก็เปรียบเสมือนกับจิตใจที่เราจะพูดถึงคือใจประเภทที่หนึ่งซึ่งเป็นหัวใจที่ฟังเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าหรือฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสหรือว่าสิ่งที่ได้สื่อสารออกไปการที่ไม่เข้าใจแผ่นดินของพระเจ้าแล้วผลตามมาก็คือมารก็มาฉวยเอาพระวจนะออกไปจากใจเขาเสียไม่เข้าใจก็ฉวยได้เลยไม่เข้าใจมาก่อนนะคะมารถึงมาฉวยได้ทีนี้ประเด็นคือแล้วใจประเภทนี้นะคะเป็นใจยังไงไม่เข้าใจเพราะอะไรถึงไม่เข้าใจแล้วทำไมมารถึงมาฉกฉวยพระวจนะอย่างง่ายดายถ้าเราจะเทียบกับอีก3ใจที่เหลือมันมีเหตุผลอะไรเหตุผลที่สำคัญมากๆพี่น้องเวลาคนเราฟังพระวจนะพระเจ้าหรือฟังข่าวประเสริฐแล้วไม่เข้าใจสาเหตุหลักก็คือใจปิดหรือปิดใจใจปิดหรือปิดใจนะคะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เขาไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะพระเจ้าเข้าใจยากหรือง่ายจริงๆเข้าใจง่ายไม่ได้เข้าใจอะไรยากเลยถ้าพี่น้องเรียนพระคัมภีร์พี่น้องจะรู้สึกว่ามันสนุกอาจจะเข้าใจกว่าคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำอาจจะเข้าใจกว่าตรีโกณหรืออะไรที่มันยากๆด้วยซ้ำถ้าเราฟังพระวจนะพระเจ้าเราจะรู้ว่าเข้าใจไม่ยากดังนั้นฟังแล้วไม่เข้าใจจึงไม่ใช่เรื่องของสติปัญญาแต่เป็นเรื่องของท่าทีฟังแล้วมันไม่เข้าใจมันไม่ใช่เรื่องเราไม่มีสติปัญญาความคิดหรือความรู้แต่เป็นเรื่องของท่าทีในจิตใจของเรามีบุคคลในพระคัมภีร์นะคะที่ฟังเรื่องราวแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเขาไม่เข้าใจกลุ่มคนนั้นที่ถูกบันทึกไว้ชัดเจนก็คือฟาริสีกับซาดูสีฟาริสีกับซาดูสีส่วนใหญ่นะคะแต่มีบางคนที่เปิดใจแต่ส่วนใหญ่ที่ถูกบันทึกไว้ไม่ยอมรับพระวจนะพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูพูดถึงแผ่นดินพระเจ้าเขาไม่ยอมรับเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาปิดใจเขาใจแข็งเขาไม่ยอมรับถ้อยคำที่พระองค์พระเยซูเปิดเผยสำแดงเขาไม่ยอมรับสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงพูดเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาอิจฉาในพระเยซูเขามีความอิจฉาที่พระเยซูได้รับความนิยมชมชอบมากกว่ากลุ่มของเขาและเขามีความคิดว่าความคิดของเขานั้นเป็นความคิดที่ถูกต้องเขายึดมั่นในความคิดของตัวเองว่าสิ่งที่เขาคิดเป็นสิ่งที่ถูกทางที่สุดถ้าเรามีใจแบบนี้นะคะโอกาสที่เราจะปิดใจและไม่เข้าใจในพระวจนะพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าความไม่เข้าใจไม่ได้มาจากสติปัญญาความคิดแต่มาจากท่าทีในใจคนในยุคปัจจุบันมีหลายคนที่อาจจะมีความคิดความอ่านที่ดีแต่ไม่สามารถเข้าใจพระวจนะพระเจ้าได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่เชื่อในเหตุผลตรรกะที่น่าเชื่อทั้งที่โดยธรรมชาติถ้าอ้นหยิบผลอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาให้พี่น้องดูไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลส้มหรือว่าลูกพับเมื่อมีผลก็ต้องมีต้นเมื่อมีคนก็ต้องมีผู้สร้างมันเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกพื้นฐานมากเลยในตรรกะแต่หลายท่านกลับไม่ยอมรับและไม่ยอมเข้าใจเรื่องแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ามารก็มาฉวยเอาสิ่งที่เป็นพระคำพระเจ้าไปจากใจเขาเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เมื่อคนได้ปิดหัวใจนั่นคือสิ่งแรกนะคะเป็นหัวใจประเภทที่หนึ่งการที่เราปิดใจมันก็เหมือนกับดินที่เขาเรียกว่าอยู่ตามริมทางคนเดินไปก็เหยียบย่ำได้ง่ายนกก็มาจิกกินและนกนั้นความหมายก็คือเหมือนมารที่ฉวยพระคำพระเจ้าไปส่วนใจประเภทที่สองนะคะคือใจที่รับพระวจนะทันทีแต่รับอยู่ชั่วข่าวอยู่ในข้อที่20ถึง21ค่ะมัทธิวบทที่13ข้อ20ถึง21บอกว่าและเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากลึกในตัวจึงทนอยู่แค่ชั่วคราวและเมื่อเกิดความยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีดังนั้นดินที่มีพื้นหินในที่นี้เป็นเหมือนใจประเภทที่สองคือบุคคลที่รับพระวจนะทันทีมีความยินดีปีดาแต่ว่ารากไม่ลึกรากอยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อรากไม่ลึก
ัวอย่างคนประเภทนี้น่าจะเป็นใครคะเชื่อง่ายรับง่ายแต่อยู่แค่ชั่วข่าวเท่านั้นพี่น้องเคยมีประสบการณ์ในการประกาศข่าวประเสริฐไหมเมื่อเราได้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วมีคนรับเชื่อทันทีเชื่อได้ง่ายมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากอ้นเองก็มีประสบการณ์ตรงนี้บ่อยเหมือนกันนะคะในการที่ไปประกาศข่าวประเสริฐกับบางครั้งมีโอกาสไปนวดแผนโบราณปวดเมื่อยมากแล้วก็ไปนวดช่วงเวลานวดน่ะคือช่วงเวลาที่ได้พูดประกาศพระคุณความรักพระเจ้าเยอะมากหรือนั่งรถแท็กซี่ในช่วงเวลาประมาณ 10-20 นาทีเนี่ยสามารถที่จะประกาศเรื่องราวความรักพระเจ้าและนำรับเชื่อบ่อยมากพี่น้องจังหวะที่รับเชื่อเนี่ยอ้นจะรู้สึกเลยว่าคนไหนจริงใจไม่จริงใจแต่แน่นอนคนที่รับเชื่อคือคนจริงใจส่วนใหญ่นะเพราะว่าเขายอมรับว่าเขาไม่สมบูรณ์เขาเป็นคนบาปเขาอยากรับความรักพระเจ้าเขาอยากรับความรอดเขาอยากรับการอภัยคนแบบนี้ใจเปิดและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาปรับแบบใจล่าสุดที่อ้นรับเชื่อตอนอ้นออกจากโรงพยาบาลวันอังคารอ้นสัมผัสเลยว่าพระวิญญาณเคลื่อนมากแล้วก็ปรับแบบในใจมากแล้วอ้นบอกว่าพี่รู้สึกปรับแบบใจอยู่ใช่ไหมพี่แท็กซี่นะครับเขาก็ลืมตาเขาบอกว่าใช่เขารู้สึกแปลกๆแล้วเขาร้องไห้นะน้ำตาเขาไหลเลยแล้วบางคนเนี่ยก็คือขนลุกรู้สึกขนลุกปรับแบบใจรู้สึกปื้มปิ่มแบบนี้มันก็จะเป็นความรู้สึกก็เลยบอกเขาเนี่ยคือการที่เขาเชื่อจริงๆเขายอมรับว่าเขาไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วพระวิญญาณมาอยู่ในชีวิตของเขาทำงานแล้วอยากให้เขารับสิ่งนี้ไว้ด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความมั่นใจในความรักพระเจ้าแต่พี่น้องสิ่งที่บางครั้งอ้นก็รู้สึกพลาดนะก็คือไม่ได้ติดตามต่อเพราะว่าไม่ได้มีเบอร์เขาไม่ได้ขอแลกไลน์หรือแลกเบอร์ใดๆและจากนั้นก็คือจากกันเมื่อเราจากกันไปเมื่อเราไม่ได้เจอเขาอีกเขาไม่รู้ว่าชีวิตคริสเตียนเป็นยังไงพระเจ้าสอนอะไรไม่เคยมาคริสตจักรไม่เคยรับการหนุนใจไม่เคยรับการตอบคำถามเลยเวลาเขาสงสัยพี่น้องคิดว่าความยินดีนั้นจะอยู่ถาวรหรือชั่วคราวเป็นไปได้มากเลยที่ความยินดีความชื่นชมนั้นจะอยู่แค่ชั่วคราวดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือติดตามผลและดูแลคนคริสตจักรของเราจึงต้องการพี่เลี้ยงจึงต้องการผู้เลี้ยงแบบพระเยซูคริสต์ที่จะไปสอนแผ่นดินของพระเจ้าทำไมพระเยซูจึงมีคำสั่งสุดท้ายว่าจงออกไปประกาศใช่ไหมคะประกาศจากนั้นก็สอนเขาในสิ่งสารพัดที่เราสั่งไว้กับพวกท่านใช่ไหมแล้วพระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคบางครั้งเราทำแค่สเต็ปเดียวก็คือประกาศเรื่องราวความรักพระเจ้าเรานำรับเชื่อแต่ไม่มีการดูแลสอนเขานำชีวิตของเขาหนุนใจเขาช่วยเหลือเขาหลายคนจึงเป็นเหมือนกับคนที่ใจประเภทที่สองบางครั้งเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแต่อาจจะเพราะว่าเราเองที่ประกาศแล้วไม่ได้ดูแลเขาบางคนถ้ารักษาความเชื่อไว้ตลอดพี่น้องเคยได้ยินประสบการณ์มั้ยบางคนบอกผมเคยเชื่อพระเจ้ามาแล้วตอน20ปีที่แล้วโอ้วันนี้ดีใจจังเลยที่มีโอกาสมาโบสถ์โอ้ถ้าเราเจอคนแบบนี้ที่ยังรักษาความเชื่อเอาไว้แต่แน่นอนระหว่าง20ปีเขาไปทำอะไรบ้างเราก็ไม่ทราบนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยกันว่ามีคนที่ใจเปิดแต่รากไม่ลึกความเชื่อนั้นจึงอยู่แค่ชั่วคราววันนี้นะคะอยากให้พี่น้องถ้ามีโอกาสประกาศความรักพระเจ้าดูแลติดตามคนด้วยเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่สองที่เราจะช่วยคนที่มีหัวใจประเภทนี้นะคะใจแบบที่สามก็คือใจที่มีบางสิ่งในโลกรัดพระวจนะไว้อยู่ในข้อที่22นะคะและเมล็ดพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแต่ความกังวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าใจประเภทที่3เขาเปิดใจเชื่อพระเจ้านะคะดินที่มีหนามเนี่ยเปรียบเสมือนใจที่รับฟังพระวจนะแต่ความกังวลต่างๆในโลกการล่อลวงของทรัพย์สมบัติในโลกใบนี้นะคะได้รัดพระวจนะนั้นเอาไว้เสียจึงไม่ได้เกิดผลหรืออาจจะเกิดผลไม่มากนักนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักนะคะชีวิตของเราอ่ะบางครั้งเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราผ่านด่านแล้วเราใจเปิดเราไม่หยิ่งเราเชื่อในพระเจ้าเราอยากรู้จักพระเจ้าอยากมีประสบการณ์อยากเติบโ
แต่ถ้าเราปล่อยให้บางอย่างรัดชีวิตของเราแล้วเราไม่เชื่อในพระวจนะพระเจ้าที่จะนำชีวิตของเราเราก็จะเป็นเหมือนกับทำให้พระวจนะพระเจ้าเป็นหมันเมื่อมันเป็นหมันก็คือไม่เกิดผลคนที่เป็นหมันคือคนที่มีลูกไม่ได้หมายความว่าพระวจนะเป็นหมันจึงไม่สามารถออกลูกออกหลานหรือการเกิดผลดีในชีวิตได้ถ้าเรามีบางเรื่องในชีวิตนะคะที่ใหญ่กว่าพระเจ้าเราจะเข้าข่ายใจประเภทที่3บุคคลในพระคัมภีร์ที่มีประสบการณ์นี้นะคะปล่อยให้ชีวิตของเขามีบางเรื่องที่พระวจนะมาถูกรัดไว้โดยความกังวลในโลกบ้างทรัพย์สมบัติการล่อลวงต่างๆบ้างเนี่ยเช่นใครคะยูดาสอิสคาริโอตเขาถูกดึงใจด้วยเงิน30เหรียญเขายอมอายัดพระเยซูคริสต์เพราะเรื่องเงินตอนหลังเขาสำนึกผิดเขาเสียใจใช่ไหมเขาสำนึกว่าพระเยซูไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่าทำไมเขาทำร้ายพระองค์เพียงเพราะเห็นแก่เงินหรือมีการบันทึกว่าเดมาสหลงรักโลกไปเสียแล้วแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องปฏิเสธพระเยซูคริสต์อะไรนะคะพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกละเอียดแต่บอกว่ามีการหลงรักโลกไปได้เพราะพระคัมภีร์เคยเตือนว่าอย่าให้เราเป็นคนสองใจใช่ไหมเราจะเหยียบเรือสองแคมไม่ได้รักพระเจ้าด้วยจะเอาโลกด้วยอย่างนี้ไม่ได้ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะจึงย้ำเตือนใจเราว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราผ่านด่านมาแล้วมีความเชื่อแล้วเราอยากเดินกับพระเจ้าให้เติบโตขึ้นเราจะต้องค้นหาว่ามีอะไรที่ดึงใจของเราออกจากพระเจ้าบ้างมีอะไรที่ทำให้เราออกห่างจากพระเจ้าได้มีอะไรไหมที่ยังใหญ่กว่าพระเจ้าพี่น้องอาจจะคิดว่าเออมีอะไรไหมวิธีการถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าอะไรใหญ่พระเจ้าใหญ่กว่าพระเจ้าใช่ไหมอะไรที่เรายังไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้อยากให้พี่น้องทำแบบนี้ข้าพเจ้าลองทำตัวอย่างมานะคะในการสำรวจสมมุติว่าระหว่างคนโสดกับคนที่แต่งงานแล้วสิ่งที่เราสามารถเช็คใจในระดับหนึ่งก็คือลองสรุปรายการในชีวิตของเราว่าอะไรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่น้องอย่าเพิ่งเปิดสิ่งที่ได้ทำตุ๊กตามาที่สำรวจนะพี่น้องลองบอกคนข้างๆหน่อยถ้าให้เลือก5เรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้ในชีวิตของพี่น้องมีอะไรบ้างเอาอะไรก็ได้เปิดใจเลยแบบ5เรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพี่น้องหรือในชีวิตของคุณมีอะไรบ้างพี่น้องลองแชร์กับคนข้างๆคิดเร็วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะไม่ว่ากันนะว่า5เรื่องนั้นเป็นอะไรเราไม่ว่ากันแต่พี่น้องพูดเลยว่า5เรื่องพี่น้องทางบ้านลองดูนะคะอะไร5เรื่องในชีวิตของเราที่มันสำคัญที่สุดอะไรนะพี่น้องลองคิดอยู่นะแม้บางท่านไม่ได้แชร์แต่ลองคิดในใจดูนะคะว่ามีอะไร5เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยตอนนี้มีใครแชร์ครบ5เรื่องแล้วใช่ไหมคะมีใครแชร์ครบไหมคะมีใครแชร์ครบแล้วบ้าง5เรื่องที่สำคัญในชีวิตยกมือให้ดูนิดนึงนะคะแชร์ครบแล้วขอบคุณมาก5เรื่องของวีที่สำคัญที่สุดในชีวิตมีอะไรบ้างคะครอบครัวงานพระเจ้า3แล้วนะคะพี่สุขภาพคู่มั่นดีมากเลยค่ะเราเปิดตุ๊กตานะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะสาวคนโสดนะคะเช่นหน้าที่การงานเรื่องที่1 2คู่รักหรือเพื่อนสนิท3คุณพ่อคุณแม่4โอกาสหาเงินได้เพิ่มขึ้น5พระเจ้าอันนี้สมมติไม่ได้เรียงอันดับนะคะว่า1 2 3 4 5คนที่แต่งงานแล้วคล้ายๆกันนะคะคือตำแหน่งทางสังคมคู่ชีวิตหรือลูกคุณพ่อคุณแม่ทรัพย์สินเงินทองที่ครอบครองอยู่ที่มีอยู่นะละ
พระเจ้าทีนี้พอเราได้5เรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราอยากรู้ว่าเราเป็นคนใจประเภทที่3หรือเปล่าเราอยากรู้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือถ้าเราต้องตัดบางสิ่งทิ้งตัดไปเลยนะตัดออกไปเลยนะอะไรเป็นช้อยแรกที่เราจะตัดอะไรเป็นช้อยแรกที่เราจะตัดเราจะไม่มีอีกแล้วถ้าเราเคยมีตำแหน่งทางสังคมเราจะไม่มีโอ้ถ้าเรามีคู่ชีวิตเราจะไม่มีแล้วโอ้ไม่อยากพูดต่อนะถ้าเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองเราอาจจะเคยรวยเราจะไม่รวยแล้วตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าใจของเราอยู่ที่อะไรคนที่มีใจประเภทที่3โอกาสที่จะเลือกตัดพระเจ้าออกเป็นอันดับแรกมีเปอร์เซ็นต์สูงมากต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคนที่มีใจประเภทที่3เนี่ยเพราะว่าความกังวลในโลกใช่ไหมคะและทรัพย์สมบัติล่อลวงของชีวิตของเขาออกไปมันมีโอกาสจริงๆที่เราจะเห็นคนที่ถูกล่อลวงและดึงไปและตัดพระเจ้าออกเรามีโอกาสที่จะเห็นบางคนเนี่ยยอมไปใช้เวลากับแฟนหรือเพื่อนนอกโบสถ์โดยขาดโบสถ์วันอาทิตย์เรามีโอกาสได้เห็นเรามีโอกาสได้เห็นบางคนนะคะยอมที่จะทำงานวันอาทิตย์เพื่อจะมีเงินเพิ่มขึ้นโดยไม่เคยมานมัสการพระเจ้าเราอาจจะได้เห็นบางคนไม่มีสมาธิเลยเวลามาโบสถ์ใจกังวลตลอดเวลาไม่มีสมาธินมัสการไม่มีสมาธิฟังเทศเลยเพราะห่วงหลายเรื่องในชีวิตหน้าที่การงานหนี้สินการทวงหนี้อะไรก็ตามวุ่นวายไปหมดเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นคนที่เหนื่อยล้าเหนื่อยสุขภาพไม่ดีทำงานป่วยนอนดึกแล้วก็เป็นวัฏจักรชีวิตจนขาดเวลาเฝ้าเดียวขาดเวลาอธิษฐานขาดเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าไม่มีเวลาศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มเติมเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เพราะว่าเขาให้บางอย่างรัดพระวจนะเอาไว้มันดึงชีวิตของเราพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาคนปฏิเสธพระเจ้าหรือหลงหายเขาไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าเพียงวันเดียวแต่เขาสะสมการปฏิเสธพระเจ้าเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆในแต่ละวันเขาเลือกที่จะตัดพระเจ้าทิ้งออกไปก่อนลงให้บางอย่างใหญ่กว่าพระเจ้าเขาเลือกที่จะให้บางเรื่องสำคัญกว่าพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่เขาถูกรัดแล้วพระวจนะถูกรัดจนมันเป็นหมันแล้วมันไม่เกิดผลดีแล้วเราก็ไม่อยากเป็นใจประเภทนี้เอเมนไหมคะเราไม่อยากเป็นใจแบบที่หนึ่งเราไม่อยากเป็นสองแล้วเราไม่อยากเป็นสามวันนี้เราลองมาดูว่าพระเจ้ามองหาคนใจแบบนี้ด้วยกันคือใจประเภทที่สี่ก็คือใจที่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและเกิดผลดีทวีคูณนะคะอยู่ในข้อที่23บอกว่าส่วนเมล็ดซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างดินดีเปรียบเสมือนกับหัวใจของคนนะคะที่เข้าใจเปิดออกเข้าใจพระวจนะพระเจ้าตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้าจนเกิดผล100เท่า60เท่าและ30เท่าเกิดผล100เท่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะเกิดผล100เท่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะคิดเป็น 10,000% เกิดผล60เท่าคิดเป็น 6,000% เกิดผล30เท่าคิดเป็น 3,000% เยอะมากพี่น้องลองสังเกตดูว่ามันน่าอัศจรรย์มากแค่ไหนที่พระเจ้าทรงให้พระวจนะของพระองค์เกิดผลมากมายทวีคูณในจิตใจของคนที่ตอบสนองต่อพระวจนะนั้นพระเจ้าให้พระวจนะเกิดผลดีอย่างอัศจรรย์และในการเกิดผลดีนั้นสะท้อนด้วยว่ามันไม่เท่ากันบางคนเกิดผลมากสุดบางคนมากกว่าบางคนน้อยกว่าแต่ยังไงก็ยังเกิดผลดีอย่างมากมายสำหรับคนที่มีหัวใจตอบสนองพระเจ้าพี่น้องมีหัวใจแบบนั้นหรือเปล่าพี่น้องเป็นหัวใจแบบดินดีไหมพระวจนะตกลงมาปุ๊บในหัวใจของเราเฮ้ยมันเกิดผลมันฟูมันขยายออกมาแล้วมันแบบมันจะเกิดผล100เท่า60เท่า30เท่าในชีวิตของเราถ้าสมมุตินะคะมีโจทย์ง่ายๆให้พี่น้องทำถ้าบอกว่าส้ม1กิโลกรัมนะคะมี10ลูกราคา100บาท1กิโลกรัมมี10ลูกราคา100บาท
ให้พี่น้องแต่ละคนนำส้มนี้นะคะไปสร้างให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดพี่น้องจะเอาส้มนั้นไปทำอะไรบ้างถ้าพี่น้องทางบ้านนะคะอยากเอาส้มไปสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะทำอะไรบ้างตัวอย่างนะคะสมมติว่าด้วยโจทย์นี้นะคะคุณสำราญเนี่ยก็โอ้เดี๋ยวเราจะต้องเอาส้มมาทานนะคะเก็บส้มเอาไว้ในตู้เย็นอย่างดีเลยจะได้ทานทุกวันตั้งใจแบบนั้นแต่เก็บนานเกินไปนะคะบางส้มได้ทานบางลูกได้ทานแต่ว่าบางลูกก็เน่าไปส่วนคุณสมบัตินะคะทำไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยเอาส้มนั้นไปคั้นน้ำหัวดีหัวกันค้านะคะแล้วใส่ขวดพลาสติกเอาไปขายตลาดนัดได้เงินมา200บาทเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยส่วนคุณสมคิดนะคะเราจะต้องเพิ่มมูลค่าก็เอาส้มนั้นคั้นน้ำเหมือนกันแนวคิดเดียวกันแต่เอาไปขายที่ร้านอาหารหรูๆนะคะใส่ขวดแก้วดีๆมีดอกไม้ประดับขายได้ทั้งหมด400บาทเพิ่มไป4เท่าไหมโหเพิ่มเยอะมากใช่ไหมคะคุณสมศรีขอแหวกแนวนิดนึงเอาส้มไปจัดตะกร้าดีกว่าตะกร้ามีอยู่ที่บ้านนะคะรียูสเลยนะคะจัดให้สวยเลยแล้วเอาส้มนั้นไปขายเป็นกระเช้าของขวัญผลไม้ส้มได้เงินมา800บาทโอ้โหเยอะกว่า3คนแรกอีกส่วนคุณจิตดีนะคะบอกว่าเก็บส้มไว้ทานเองสัก2ผลเอา5ผลไปให้เพื่อนบ้านอีก3ผลเอาไปปลูกไว้ที่หลังบ้านไม่ได้เงินมาสักบาทเลยแต่หลายปีต่อมาคุณจิตดีมีส้มทานทุกปีแถมยังได้เพื่อนบ้านที่ดีอีกด้วยพี่น้องคิดว่าใน5คนนี้ใครนำส้มไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดดูเหมือนจะเป็นคนสุดท้ายคุณจิตดีใช่ไหมคะบางครั้งชีวิตของเราคำว่าเกิดผลดีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเงินทองเสมอไปในเวลาสั้นๆคำว่าเกิดผลดีพระเจ้าอวยพรอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องตีเป็นมูลค่าเสมอไปถ้าเกิดผลดีมันมีหลากหลายทั้งตัวเขาก็ได้ทานส้มเพื่อนบ้านก็ได้ทานแล้วได้เพื่อนบ้านที่ดีแถมเขายังฉลาดด้วยลงทุนในการปลูกเอาไว้อีกอันนั้นจะเป็นการเกิดผลดีทวีคูณที่นับไม่ถ้วนเขาจะมีส้มจาก10ลูกกลายเป็น100ลูกพันลูกหมื่นลูกได้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำงานในชีวิตของเราได้เมื่อเรานำพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตอย่างถูกต้องพระคำของพระเจ้าจะเกิดผลดีทวีคูณในชีวิตของเราร้อยเท่า60เท่า30เท่าเป็นไปได้พี่น้องเชื่อไหมคะและสิ่งที่พี่น้องจะทำให้เป็นไปได้นะคะพี่น้องต้องมีภาคปฏิบัติเรารู้แล้วว่าพระเจ้าสามารถให้พระคำของพระเจ้าเกิดผลดีทวีคูณในจิตใจของเราอย่างน้อยนะคะสองสิ่งที่อยากให้พี่น้องทำเพื่อตอบสนองพระวจนะพระเจ้าสิ่งแรกก็คือทำอย่างไรใช่ไหมที่เราจะเกิดเป็นหัวใจที่ดีเป็นแบบดินดีสิ่งแรกพี่น้องต้องอ่านพระคัมภีร์และศึกษาพระวจนะพระเจ้าอย่างถูกต้องนะคะในพระธรรมกิจการบทที่17ข้อ10ถึง11บอกว่าพอค่ำลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับซิลาสไปยังเมืองเบโรอาเมื่อไปถึงแล้วท่านทั้งสองจึงเข้าไปธรรมศาลาของพวกยิวยิวในเมืองนั้นมีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเทสโลนิกาเพราะพวกเขารับพระวจนะพระเจ้าด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันมีใครอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไหมคะอยากรู้อยากเข้าใจพระคัมภีร์หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่พี่น้องดูสังเกตนะเขาอยากรู้ค้นดูเขาลงมือค้นดูศึกษาพระคัมภีร์ว่ามันจริงไหมเรื่องราวพระเจ้าเป็นจริงไหมพระเยซูเป็นจริงไหมพระเมสสิยาจะมาจริงไหมจะมาที่ไหนจะมาอย่างไรจะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เขาทำตามพระวจนะพระเจ้าดังนั้นพระเจ้านะคะสอนคริสเตียนก็คือให้สนใจความจริงเชื่อในความจริงค้นดูศึกษาดูว่าอะไรคือความจริงแท้ในถ้อยคำที่พระเจ้าให้เราเอาไว้แล้วเมื่อเราเป็นแบบนี้นะคะชีวิตของเรานะคะเริ่มต้นด้วยความเชื่อค้นดูพระวจนะศึกษาพระคัมภีร์เราจะต้องเข้าใจพระคัมภีร์และมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
เราถึงจะสามารถมีใจถูกต้องและเป็นดินดีต้องเริ่มจากการอินพุตข้อมูลเข้าไปก่อนถ้าพี่น้องไม่รู้ว่าชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างไรพี่น้องจะไม่สามารถเข้าใจชีวิตคริสเตียนถูกไหมคะเมื่อเราไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงต้องเชื่ออะไรพระเจ้าสอนอะไรเราจะไม่สามารถเข้าใจคริสเตียนได้เลยตอนที่อ้นมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะคะต้องขอบคุณคริสตจักรมากๆคริสตจักรและพี่เลี้ยงในการที่จะให้เราเข้าใจชีวิตใหม่ตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าโหต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอตอนที่สัญญากับพระเจ้าตอนเชื่อแล้วมีประสบการณ์กับพระองค์เนี่ยบอกพระเจ้าค่ะว่าลูกไม่รู้ว่าคริสเตียนเป็นไงแต่รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่ไอ้ที่มันมากกว่านั้นนอกจากความตั้งใจว่าจะมาโบสถ์ทุกสัปดาห์พี่เลี้ยงแนะนำว่าอะไรใช่ไหมแนะนำอะไรทราบไหมคะอ้นไปอ่านพระคัมภีร์ให้จบนะอ่านให้จบอย่างน้อยหนึ่งรอบคริสตจักรก็ท้าทายให้จบหนึ่งรอบทุกปีทุกปีทุกปีมันไม่ใช่แค่รอบเดียวแต่ว่ามันมีหลายๆรอบที่เราต้องทำก็ตอบสนองหลังจากนั้นนะคะให้เราอธิษฐานด้วยอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันก็อธิษฐานทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นเองคือทุกเวลาทุกเวลาทุกเวลาในตลอด24ชั่วโมงมันจะเกิดขึ้นเองในใจของเราแต่ว่าก็บอกอธิษฐานด้วยหลังจากนั้นก็สอนเราอีกว่าเรียนพัมพีวันอาทิตย์เดี๋ยวพอเลิกนมัสการนะมีเรียนพัมพีอ้นโรงเรียนได้นะมีคอร์สแบบนี้แบบนี้แล้วก็ช่วงภาคฤดูร้อนก็ถูกแนะนำว่าต้องไปเรียนพระคัมภีร์หลังจากนั้นไม่พอมาบทรอบเดียวไม่พอแนะนำบอกว่ามา2รอบได้นะเรามีรอบตอน 8:00 น.ปกติเข้ารอบ 10:00 น.บอกว่าอ้นสามารถมาตอน 8:00 น.ได้เป็นรอบที่1เลยยังไม่จบเข้ารอบ2รอบยังไม่พอยังบอกว่ามาให้ฐานเช้าได้นะ 6:50 น.ปกติเป็นคนไม่ได้ชอบตื่นเช้าอะไรมากมายเพราะว่าบ้านตอนนั้นอยู่รามคำแหงซอยมหาดไทยแต่ต้องมาโบสถ์ที่คลองเตยนะคะตอนนู้นนะคะมารอบเช้า 6:50 หมายความว่าต้องตื่นประมาณ 5:00 ซึ่งแบบง่วงมากแต่ว่าอามาหลังจากนั้นต่อไปอีกก็คืออยู่โบสถ์รอบ5อยู่สัมมนาประจำปีไปค่ายไปทำกิจกรรมต่างๆนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่ามันเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เราเคยคาดหวังไว้ไหมคะมันไม่เคยเลยแต่ด้วยข้อมูลเหล่านี้ที่เขาบอกแต่ทำด้วยความสมัครใจนะพอเราอินพุตเข้าไปมากๆเรารู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรคริสตจักรสอนอะไรพระคัมภีร์ว่าอย่างไรจากนั้นเราก็จะมีความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นนั่นคือสิ่งแรกที่สามารถทำได้พี่น้องมาอธิษฐานที่นี่ไม่ใช่ 6:50 นะคะเราเริ่มมาอธิษฐานตอน9:00 น.เช้าพี่น้องมากี่คนคะเรามีอธิษฐานประจำกันอยู่ตอนนี้นะคะประมาณไม่เกิน40คนนะคะในห้องอธิษฐานถ้าพี่น้องสนใจนะคะรักการอธิษฐานเคลื่อนด้วยเข่าไปด้วยกันนะคะอยากให้พี่น้องมาตอน9:00 น.เช้าชั้น3ตอนนี้ชั้น3เราทุบแล้วนะคะขยายแล้วนะคะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถ้าพี่น้องไม่เคยไปชั้น3อย่าลืมไปชมได้นะคะห้องใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อรองรับการขยายงานของพระเจ้าและคนที่จะไปที่ฐานมากขึ้นเอเมนไหมคะนั่นคือช่วงเช้าของเรานะคะสิ่งที่สองที่จะทำให้พี่น้องสามารถมีใจแบบดินดีได้พี่น้องเข้าใจพระคัมภีร์อย่างถูกต้องแล้วสิ่งที่สองต้องทำก็คือรักพระเจ้าด้วยการประพฤติตามพระวจนะตอนนี้เราเข้าใจแล้วเราอ่านพระคัมภีร์จบเล่มแล้วเรามาโบสถ์เรารู้แล้วว่าพระเจ้าสอนอะไรในยอห์นบทที่14ข้อ15บอกว่าถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราง่ายไหมคะถ้ารักก็จะประพฤติตามดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้ใจของเราเป็นใจแบบดินดีก็คือรักพระเจ้าและจากนั้นการประพฤติตามก็จะตามมานะคะเพราะว่าการที่เราเชื่อจริงอินพุตข้อมูลความจริงเข้ามาในใจเราก็จะหลงรักพระเจ้าแบบเป็นธรรมชาติเพราะว่าความจริงความรักข้อมูลต่างๆจะทำให้เราสามารถรักพระเจ้าแบบเป็นธรรมชาติพี่น้องเวลาต้นไม้ถ้ามันเราเห็นการเติบโตจากภายนอกที่โตขึ้นแท้ที่จริงก็มาจากสุขภาพดีจากภายในถ้าพี่น้องอยากเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าอยากเป็นคริสเตียนที่เติบโตมันจะต้องมาจากภายในของพี่น้องเองจริงๆภายในที่เต็มไปด้วยความเข้าใจว่าพระเจ้ารักเรา
เข้าใจว่าพระเจ้าให้ความสำคัญในชีวิตของเราเข้าใจว่าเรามีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าเข้าใจว่าชีวิตของเรามีแผนการดีเข้าใจว่าชีวิตของเรามีของประทานมีวัตถุประสงค์เจาะจงพระเจ้าอยากใช้ชีวิตของเราเป็นพรต่อผู้คนเข้าใจว่าพระเจ้าอยากอวยพรชีวิตของเราเข้าใจว่าพระเจ้าอยากดูแลรักษาเราเข้าใจจริงๆว่าพระเจ้าอยากให้สันติสุขในชีวิตของเราถ้าพี่น้องเข้าใจพี่น้องจะรักพระเจ้าพี่น้องจะอยากทำตามพระวจนะพระเจ้าด้วยความเข้าใจและความจริงเพราะเรามั่นใจว่าบุคคลคนนี้รักเราจริงๆพระเจ้าพระเยซูคริสต์รักเราปรารถนาให้สิ่งดีต่อชีวิตของเราเมื่อพระเจ้ารักเราขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่หลงรักพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เมื่อเรารักพระเจ้าพี่น้องความรักไม่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกถ้าพี่น้องบอกพี่น้องเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยมีอารมณ์ความรู้สึกกับภรรยายังไม่ค่อยบอกรักเลยรักแต่ไม่แสดงออกนะคะพี่น้องอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นแบบนั้นเขินไม่กล้าพูดที่จริงแล้วนะคะความรักที่แท้จริงไม่ควรขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแต่ความรักที่แท้จริงควรจะรักด้วยเหตุและผลควรจะรักด้วยเหตุผลเพราะสิ่งนั้นมั่นคงแน่นอนและลึกซึ้งกว่ามีเหตุผลที่จะรักมีเหตุผลที่ต้องรักมีเหตุผลที่อยากรักเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถเดินตามน้ำใจพระเจ้าได้ในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ19เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สั้นมากเลยและข้าพเจ้าชอบมากด้วยข้อนี้บอกว่าเรารักเพราะเอเมนเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเมื่อพระเยซูคริสต์รักเราก่อนรักเราจริงๆสร้างชีวิตของเราขึ้นมาจนยอมตายไถ่บาปทั้งสิ้นให้กับเราไม่ถือโทษความบาปของเราเลยเป็นไปได้ไงที่เราจะไม่รักในพระเจ้าเราจึงรักพระเจ้าและอยากประพฤติตามพระเจ้าเราอยากเป็นลูกที่น่ารักเมื่อเรารู้ว่าพ่อแม่รักเราเราจะอยากทำดีกับพ่อแม่ด้วยตอบสนองท่านดูแลท่านกตัญญูต่อท่านเมื่อเรารู้ว่าคนอื่นรักเราดีต่อเราเราก็อยากรักเขาตอบอยากมอบสิ่งดีให้เขาอยากพูดหนุนใจเขานั่นคือธรรมชาติของความรักพี่น้องความรักที่พระเจ้าปรารถนามากกว่าคำพูดก็คือรักเป็นการกระทำวันนี้นะอยากหนุนใจพี่น้องนะอยากให้รักพระเจ้าด้วยการประพฤติตามตอนนี้พี่น้องประพฤติตามอะไรพระเจ้าอยู่พี่น้องทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเรื่องอะไรบ้างพี่น้องเคยมองตัวเองไหมคะอ้นเชื่อพระเจ้ามา30ปีก็เลยคิดว่าจะถึงช่วงเวลาจะใกล้ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์แล้ว วันนี้อ้นเล่าให้พี่น้องในห้องอธิษฐานฟังนะคะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยอ้นป่วยมากเลยแล้วก็เข้าห้องน้ำมาก10กว่ารอบจนอ้นหมดแรงจริงๆนะแบบหน้าห้องน้ำอ่ะพี่น้องกองกับพื้นเลยอ่ะแล้วอ้นก็บอกอาจารย์สลันว่าอาจารย์สลันเดี๋ยวอ้นน่ะจะไม่มีแรงแล้วนะเดี๋ยวอ้นจะช็อกน้ำจะหมดจากร่างกายแบบมันช็อกแล้วอ้นฝากคุณพ่อของอ้นด้วยนะฝากคุณแม่ด้วยนะอย่าลืมเอาเงินไปให้ท่านแบบนี้แบบนี้นะคืออ้นน่ะแบบคือแบบฉากลาตายอ่ะแบบว่าแบบชอบดีไซน์ฉากลาตายใช่ไหมบอกว่าวันนั้นอ้นนอนอยู่กับพื้นเลยอ่ะไม่มีแรงเลยแล้วก็แบบสั่งลาแล้วอาจารย์สลาบอกที่รักยังที่รักยังไม่เป็นไรอธิษฐานเผื่อใหญ่เลยอ่ะแล้วมันไม่มีแรงจริงๆอ่ะจนแบบแม้จะลุกขึ้นอ่ะยังลุกไม่ได้อ่ะจนต้องรอพลังนิดนึงแล้วก็พาอ้นไปแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลมานะแต่ว่าพี่น้องเข้าใจสภาพไหมว่ามันเป็นเราอ่ะทุกเดี๋ยวเราจะมีวันนึงที่เราจะมีฉากอำลาไงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้อำลาแบบฉากไหนแบบฉากนั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หมดสภาพมากแต่ข้อคิดก็คือแบบ30ปีในการเดินกับพระเจ้าอ้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มทำสมุดแบบบันทึกพระพรตัวเองออกมาแล้วหรือว่าชีวิตของเรานะคะเริ่มคงจะต้องฝากทำพินัยกรรมอะไรบางอย่างแล้วนั่นคือสิ่งที่คิดนะไม่รู้พี่น้องเริ่มคิดหรือยังแต่วัน 2-3 วันที่ผ่านมาก็เริ่มตระหนักมากขึ้นทีนี้อ้นก็เลยลองคิดว่าชีวิตของเราอ่ะตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาเราเชื่อฟังอะไรพระเจ้าบ้างเป็นเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิตนะคะก็เลยมองตัวเองเช่น
ในการฝึกประกาศข่าวประเสริฐองค์ก็ลิสต์ออกมาในนี้ก็จะมีประมาณ11ข้อใหญ่ในการประกาศเรื่องราวพระเจ้าเมื่อก่อนนั่งรถเมย์ก็ประกาศบนรถเมย์พาคนเดินลงมาเลยจากรถเมย์มาถึงป้ายเขาก็ตามมาที่คริสตจักรทั้งที่นิสัยเนี่ยเป็นคนไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักเมื่อคนชวนให้ทำอะไรเกี่ยวกับขายตรงอะไรแบบนี้ไม่ทำเลยอะไรที่ต้องเข้าหาคนก่อนไม่ทำแต่ว่าพระเจ้าเปลี่ยนเรื่องนี้ก็คือแบบต้องรักคนถ้าพระเจ้าดีจริงทำไมคุณไม่พูดอ่ะใช่ไหมคุณกลัวอะไรอ่ะถ้าพระเจ้าดีพระเจ้าให้ความรักความรอดต่อคนทำไมไม่พูดไงมันตอบคำถามนี้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทำตามก็ต้องอ้าปากพูดไปประกาศบนรถเมย์อย่างเงี้ยใช้ทรโข่งอ่ะไปเป็นทีมนะไปด้วยกันแล้วทั้งส่วนตัวทั้งทรโข่งสวนสาธารณะในห้างก็ทำนั่นก็คือการฝึกประกาศข่าวประเสริฐซึ่งมันขัดกับนิสัยมีส่วนถวายทรัพย์ตั้งแต่เชื่อพระเจ้าอายุ19ก็ถวายทรัพย์เขาร่วมปิดสร้างโบสถ์ก็ตั้งใจเงินน้อยก็ถวายร่วมกันอย่างสัตย์ซื่อตลอดมาเรื่อยๆมีส่วนรายรับใช้พระเจ้าด้านต่างๆให้ทำอะไรก็ทำได้หมดนะคะตอนนั้นก็ไปช่วยขับรถจะให้ขัดห้องน้ำจัดเก้าอี้ทุกอย่างมีความสุขในพระเจ้าสามารถทำได้นะคะช่วยดูแลคนก็ดูตั้งแต่1คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบ100คนในช่วงก่อนที่จะมี Nexus นะคะแล้วก็ฝึกถวายตัวเองไม่สนใจทำธุรกิจใดๆในโลกตอนนั้นคุณพ่อเป็นทำร้านอาหาร Happy Home Cafe ช่วงนั้นมี5สาขาและดังมากคือถ้าจะไปทำอาหารน่าจะบูมแต่ก็ไม่ทำนะคะไปรับใช้พระเจ้า12ปีโดยไม่ได้คิดเรื่องค่าตอบแทนไม่ถามเรื่องเงินพี่น้องเคยสมัครงานแล้วไม่ถามเงินเดือนไหมนั่นคือคนที่เป็นสปิริตผู้รับใช้สมัยโบราณนะคะเขาจะไม่มีการถามเงินเดือนใดๆให้เท่าไหร่ก็รับเท่านั้นมีน้อยใช้น้อยนะคะนั่นคือสิ่งที่เรียนรู้รักษาชีวิตความบริสุทธิ์เนี่ยก่อนแต่งงานอย่างเคร่งครัดไม่มีการผิดใดๆก่อนแต่งงาน7ปีในความสัมพันธ์เมื่อแต่งงานแล้วนะคะให้เตียงสมรสบริสุทธิ์จะไม่มีการนอกใจจะไม่มีการแอบรักใครในใจนะคะแอบรักเธออยู่ในใจไม่มีนะคะฉะนั้นเนี่ยทั้งนอกใจและในใจจะไม่มีนะคะนั่นหมายความว่าเราต้องรักษาความบริสุทธิ์ถูกต้องในชีวิตของเราไม่ดูสื่อลามกอนาจารใดๆแน่นอนสมัยก่อนดูยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเป็นวิดีโอแต่เดี๋ยวนี้ดูง่ายมากพี่น้องถ้าอ้นจะเตรียมสอนเรื่องเพศในชีวิตคู่อะไรถ้าอ้นเผลอไปเสิร์ชอ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมีอะไรมาเต็มเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าแล้วเพราะรู้หลักแล้วแต่แม้มันจะมาก็ไม่เปิดดูนะคะไม่ได้อยากดูไม่ได้สนใจจะดูไม่ได้ใคร่กระหายอยากรู้อะไรละเข้าใจชีวิตไม่ดูสื่อลามกอนาจารใดๆไม่นินทาว่าร้ายใครคุยตามเนื้อผ้าผิดคือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดรักแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องที่ช่วยได้พี่น้องเดือดร้อนมีอะไรก็คุยกันอะไรช่วยได้ก็เต็มที่ซื่อตรงในคำพูดการกระทำและความคิดอย่างน้อยสิ่งที่รักษาเอาไว้ในชีวิตของอ้นนะคะพี่น้องเคยลิสต์รายการออกมาไหมว่าท่านตอนนี้ทำอะไรที่เป็นการประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าสิ่งที่อ้นทำนะคะมันก็แค่ส่วนหนึ่งในการฝึกฝนที่จะตอบสนองพระเจ้าอ้นรู้ว่าสิ่งที่อ้นทำนั้นไม่ได้มากกว่าบางคนเลยมีคนที่ทำได้ดีกว่านี้มีคนที่รักพระเจ้ามากกว่านี้มีคนที่ประพฤติตามรักษาความบริสุทธิ์ได้ดีกว่านี้มีคนที่ตายเพื่อพระเจ้าได้มากกว่านี้ด้วยและแน่นอนเราทุกคนต้องเติบโตสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ด้วยกันแล้วอันคิดว่าถ้าเราทุกคนร่วมใจกันในการเดินตามพระวจนะพระเจ้าชีวิตเราก็จะเกิดผลดีทวีคูณได้ชีวิตของเราจะเป็นพรได้ถ้าเราร่วมมือกับองค์พระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องก็เป็นคนนั้นได้เอเมนไหมคะพี่น้องก็เป็นคนหนึ่งได้ที่พี่น้องจะสามารถให้ใจของพี่น้องเป็นดินดีที่พระวจนะพระเจ้าตกลงมาในใจแล้วหูมันเกิดผลมันตอบสนองแล้วก็งานพระเจ้าก็เฟื่องฟูไปในชีวิตของเราทุกคนท้ายนี้นะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องในตอนท้ายว่าชีวิตของเราทุกคนเกิดผลดีได้นับจากวันนี้เป็นต้นไปอนาคตของเราสร้างใหม่ได้ในพระเจ้าอดีตเป็นยังไงไม่สำคัญวันนี้นะคะเราเริ่มต้นด้วยกันให้พระคำพระเจ้าเกิดผลในชีวิตอย่าให้ใจเราปิดอย่าให้ใจเราแข็งจนมารมาฉกฉวยพระวจนะจากชีวิตของเรา
อย่ามีใจยินดีแต่ชั่วคราวอย่ายินดีในพระเจ้าแต่ชั่วคราวแต่สุดท้ายก็บายบายพระองค์ไม่เอานะคะและอย่าตอบสนองแบบมีเงื่อนไขอย่าให้อะไรก็ตามใหญ่กว่าพระเจ้าเอเมนไหมคะวันนี้เราจะมีใจแบบดินที่ดีมากๆเป็นเหมือนมันหวานบานิฮารุกะเลยนะคะหวานฉ่ำอร่อยหอมมากและชีวิตของเราเป็นพระพรมากมายเพราะว่าเรารู้ว่าพระวจนะพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าก็เป็นจริงและการเกิดผลดีก็มีจริงๆด้วยเราจะเกิดผล 10,000% ด้วยกันใครอยากเป็นอย่างนั้นยกมือขึ้นเราจะอธิษฐานร่วมกันอธิษฐานด้วยกันให้เราจะเป็นคนที่เกิดผลดีสืบไปเป็นนิจและพระพรมาสู่ชีวิตของพี่น้องอย่างท่วมท้นฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ